เลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามซึ่งเป็นแชมป์จากอังกฤษนะครับปีที่แล้วเป็นแชมป์ลีกอังกฤษแล้วมาปีนี้หลายคนบอกเลยนะครับว่าอาจจะเป็นแชมป์ของยุโรปเพราะตอนนี้ฟอร์มการเล่นร้อนแรงแบบสุดๆครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับในชุดน้ำเงินเปิดฉากมาแค่4นาที40วิชินจิโอคาซากิครับกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับซัดอย่างเทพครับให้กับทางด้านเลสเตอร์ขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับและ23นาทีต่อมามาร์คออลไบรตันโดนฟาวล์ได้ลูกที่จุดโทษนะครับและเป็นทางด้านของริยัดมาเรสปีกจากอัลจีเรีย 2-0 ครับจบเกมนะครับเลสเตอร์เอาชนะคลับบรูชไป 2-1 ครับเท่ากับว่า5นัดไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ได้เข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนเลสเตอร์จากอังกฤษเข้าไปจะเดี๋ยวจะเจอกับพวกบาเยิร์นจากเยอรมันปารีสแซงต์แชร์แมงจากฝรั่งเศสยูเวนตุสจากอิตาลีบาร์เซโลนาและก็เรอัลมาดริดจากสเปนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแบบสุดๆเลยนะครับ